ตอนนี้คุณอยู่ที่เมืองไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมนีค่ะวิถีของสายเสกค่ะวันนี้คุณต้องใช้จินตนาการให้มากกว่าความคิดหรือความรู้ค่ะพูดง่ายเลยนะคะคุณคงได้ยินคำที่ไอน์สไตน์พูดมาเนิ่นนานมากๆแล้วว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ความรู้พาคุณจากจุด A ไปยังจุด B ได้แต่จินตนาการพาคุณไปได้ทุกที่ทั่วโลกแม้แต่ทะลุขอบจักรวาลเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ครูรุ้งเป็นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็รู้ตัวเองชัดเจนเลยว่าตัวเองเป็นสายเสกคือครูรุ้งจินตนาการเก่งค่ะและเครื่องมือนะคะที่ครูรุ้งใช้จินตนาการมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะนั่นก็คือหนังสือภาพของต่างประเทศสวยๆสวยๆค่ะครูรุ้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหนังสือเหล่านั้นอะมันมาอยู่ในบ้านครูรุ้งได้ยังไงคงจะเป็นของคุณป้าคุณลุงของครูรุ้งที่เขาเดินทางไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเขาก็ซื้อกลับมาเก็บไว้ครูรุ้งจำได้เลยค่ะว่าตอนที่สมัยครูรุ้งเป็นเด็กน้อยเราลือหนังสือพวกนี้ค่ะมาดูเราหมกมุ่นอยู่กับรูปภาพเหล่านั้นในหนังสือตอนเป็นเด็กอะค่ะเราอ่านภาษาอังกฤษทั้งหมดนั้นอะไม่ออกหรอกเราไม่รู้มันหมายความว่ายังไงแต่เราดูภาพค่ะภาพแล้วภาพเล่าภาพแล้วภาพเล่าพลิกไปอะค่ะแล้วตอนเด็กเราก็ไม่รู้หรอกว่าประเทศออสเตรเลียประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาประเทศฝรั่งเศสนะคะมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าต่างประเทศเหรอก็เหมือนกันหมดในหนังสืออะอยากไปฉันชอบจังเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอาตัวเองอะค่ะจมหายเข้าไปอยู่ในหนังสือภาพแบบนั้นอะทั้งวี่ทั้งวันรู้สึกได้เลยว่ามีความสุขมากๆและสิ่งสำคัญก็คือเวลาที่ครูรุ้งดูภาพหนังสือเหล่านี้นะคะตาครูรุ้งจะสแกนรูปภาพแบบเนี้ยราวกับว่ากำลังบันทึกเข้าไปในสมองในความจำของครูรุ้งเพื่อประทับประทับลงสู่จิตใต้สำนึกอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือเคล็ดลับของสายเสกเลยนะคะและเวลาที่ครูรุ้งเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ต่างประเทศทุกครั้งครูรุ้งก็จะซื้อหนังสือกลับไปอย่างรอบนี้นะคะครูรุ้งก็ไปเที่ยวปราสาทนอยชวานสไตน์ครูรุ้งก็ซื้อหนังสือของเขากลับมาทั้ง3เล่มเพื่อที่จะได้เปิดภาพดูแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับภาพเหล่านั้นเพื่อดูดกลืนแล้วก็รู้สึกถึงมันนะคะนี่คือเคล็ดลับสำคัญในการฝึกการจินตนาการค่ะและที่สำคัญครูรุ้งรู้อย่างชัดเจนเลยว่าการที่ครูรุ้งเติบโตมานะคะแล้วก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่อายุ20ต้นๆแล้วปัจจุบันนี้ก็เดินทางมามากกว่า30ประเทศทั่วโลกแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เป็นเคล็ดลับสำคัญเลยค่ะคือครูรุ้งมีข้อมูลภาพสวยๆของต่างประเทศเต็มไปหมดเก็บไว้ในความทรงจำของครูรุ้งแล้วก็จิตใต้สำนึกครูรุ้งเขาชอบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้คือคลังมหาสมบัติของชีวิตครูรุ้งเลยนะคะการที่ครูรุ้งเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกไปที่สวยๆแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครูรุ้งเห็นครั้งแรกแต่มันเห็นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วภาพเหล่านี้เนี่ยมันวนเวียนไปมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะดังนั้นแล้วนี่คือเคล็ดลับสำคัญถ้าคุณเป็นสายเสกนะแล้วรักชอบที่จะใช้ชีวิตนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกครูรุ้งแนะนำเลยค่ะให้คุณหมกมุ่นนะคะอยู่กับหนังสือภาพหรือภาพในอินเทอร์เน็ตเอามานั่งดูมีความสุขรู้สึกดื่มด่ำรู้สึกเหมือนตัวเองนะคะหลุดเข้าไปอยู่ในภาพเหล่านั้นแล้ววันหนึ่งค่ะครูไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมาปรากฏแบบไหนด้วยวิธีการไหนก็ตามแต่ครูรุ้งกล้าการันตีคุณค่ะว่าคุณจะไปปรากฏตัวอยู่ตามที่ต่างๆที่คุณได้เคยเสพมันไว้แล้วอย่างเรียบร้อยก็ตัวคุณเนี่ยค่ะเป็นคนสร้างภาพอนาคตของชีวิตตัวคุณเองค่ะผ่านการเสพรูปภาพเหล่านี้เก็บไว้เป็นคลังรูปภาพเป็นมหาสมบัติของคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ